พิพิธภัณฑ์และศูนย์อนุรักษ์ที่ตั้งขึ้นในครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับซาลาแมนเดอร์สายพันธุ์อาโชโรตาวที่เป็นสัตว์ประจำถิ่นของเม็กซิโกครับที่มีคุณสมบัติสุดพิเศษก็คือมีผู้เหงือกสำหรับหายใจฮะติดตัวมาตั้งแต่ฟักตัวออกมาเลยแล้วก็ยังสามารถที่จะซ่อมแซมอวัยวะส่วนต่างๆที่หลุดหายไปให้กลับคืนมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายนอกอย่างผิวหนังกล้ามเนื้อรวมถึงอวัยวะภายในอย่างเส้นเลือดระบบประสาทหัวใจแล้วก็สมองนะครับก็ยังมีความสามารถในการดูดซับออกซิเจนผ่านผิวหนังช่วยให้อยู่รอดในน้ำที่มีมลภาวะได้แต่ว่ากลับพบว่าประชากรของซาลาแมนเดอร์ที่อยู่ตามธรรมชาติเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วซาลาแมนเดอร์อาโชโรตาวที่มีหลายสีทั้งสีดำแล้วก็น้ำตาลรวมทั้งสีเผือกก็มีครับซึ่งปรากฏในตำนานเรื่องเล่าในยุคอาณาจักรแอสเท็กโบราณของเม็กซิโก